ยินดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ขุดเรียบร้อยแล้วนะคะรากสวยมากนะคะเนี่ยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะที่สวนค่ะคุณครูมีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะที่คุณครูเคยนำเสนอเพื่อนๆว่าคุณครูได้ทำตะแกรงที่จะให้ต้นองุ่นเกาะนั่นแหละค่ะเสร็จเรียบร้อยไป EP 1นะคะวันนี้อากาศดีฝนเมื่อเช้าตกนะคะคุณครูก็เลยจะทำ EP 2ในการปลูกองุ่นเราไปติดตามดูองุ่นของคุณครูนะคะว่ารูปลักษณ์ขององุ่นเมื่อคุณครูยกมาจากบ้านเอามาตั้งตรงนี้สภาพมันจะเป็นยังไงนี่ต้นนี้ต้นใหญ่นะคะนี่ดินดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ขุดเรียบร้อยแล้วกำลังสวยเลยนะคะรากสวยมากนะคะเนี่ยกิ่งที่เขาแตกนะคะเอาไว้ให้ติดกับผนังเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราดึงกิ่งของเขาเนี่ยจะได้เอาไปรับได้อย่างสวยงามนะคะค่ะตอนนี้ก็ปลุกค่ะเดี๋ยวต้องหาดินมาปลุกอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราปลูกเอาไว้ก่อนนะคะค่ะเพื่อดูความเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราไปหลุมที่2กันเลยนะคะเราจะปลูกต้นนี้นะคะต้นนี้ค่ะมันค่อนข้างจะเสียหายก็ต้องเสี่ยงแล้วนะคะต้นนี้คุณครูเอาขึ้นรถมาแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะสะเทือนมากนิดนึงนะคะเมื่อกี้พอมาแกะถุงแล้วนะคะรากเขาขาดส่วนใหญ่เลยนะคะเสียดายมากเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเอามาลุ้นกันอุดให้แน่นมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปปลูกหลุมที่3ก่อนนะคะยังไม่ต้องไปผูกก้านเพราะว่าเราอยากจะดูว่ารากแต่ละต้นเนี่ยบอบช้ำขนาดไหนนะคะคุณครูดื้อเองอะค่ะตอนต้นทางร้านเขาบอกว่าให้คุณครูมาเขาเรียกว่ามาอนุบาลที่สวนคุณครูก็เกรงว่าอยู่ที่สวนนะครูอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเอาไปไว้ที่บ้านค่ะก็เขาก็จะต้องมาอยู่กับเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสู้ค่ะไปปลูกต้นต่อไปเลยนะคะอันนี้รากเดินดีมากเลยนะคะต้นนี้จะหามุมให้เขานะคะมัดกิ่งนะคะให้เขาเนี่ยได้เดินไปตามราวที่คุณครูตั้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมามัดกันก่อนนะคะฝนกำลังจะมาอีกแล้วนะคะต้องเร่งมือค่ะก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในการพาเพื่อนๆมาร่วมชมวิธีการปลูกองุ่นนะคะกับคุณครูจำนวน4กระถางหรือ4รองนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันยังไม่จบแค่นี้หรอกค่ะเพราะว่าด้านบนเห็นไหมคะเรายังไม่ได้ทำค่ะมันจะต้องมี
ร้านของเขาอีกนะคะเป็นเรือนองุ่นอีกรอบหนึ่งตอนนี้เราเบื้องต้นเราทำไปทีละขั้นตอนนะคะเพื่อจะดูความเจริญเติบโตขององุ่นไปด้วยนะคะติดตามไปดู EP ต่อไปนะคะกับองุ่น4ต้นนี้นะคะค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการนำเสนอวันนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยนะคะเราก็จะได้เจอกันในคลิป EP 3ในการทำเรือนระแนงให้กับต้นองุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะฝนตกแล้วค่ะค่ะดูท้องฟ้าสิคะมืดเลยนะคะนี่หนีฝนแล้วค่ะบ๊ายบาย